ค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นโครงการของพี่โตโน่ค่ะคือ One Man and the Sea 1คนไหว้หลายคนช่วยที่แบบว่าเราได้ทำการแบบรับบริจาคมาแล้วเราอยากจะใช้แบบเงินทุกบาทที่เราได้มาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดคือเราช่วยสัตว์ทะเลแล้วช่วยเรื่องต่างๆหลายๆโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าคนมีปัญหาหรือว่าโรงพยาบาลไหนต้องการความช่วยเหลือแล้วเราเห็นปัญหาตรงนั้นก็เลยเงินที่เราได้มาจากการบริจาคมาช่วยเหลือโรงพยาบาลนี้ด้วยเป็นอีกโรงพยาบาลนึงที่เราช่วยค่ะทำไมต้องเป็นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็น่าจะเป็นบ้านเกิดของพี่โน่ด้วยแล้วพอดีพี่โน่ได้ทราบข่าวด้วยค่ะจากโรงพยาบาลนี้ว่าชุดหรือว่าเครื่องมือเนี่ยไม่พอค่ะพอทราบข่าวว่าพี่พยาบาลหรือคุณหมอหลายๆคนเนี่ยคือต้องใส่ชุดที่อึดอัดแล้วแบบไม่สะดวกสบายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเครื่องนี้ชุดนี้คือหายากมากแล้วเขาหาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราเข้ามาช่วยได้ก็เลยเข้ามาช่วยตรงนี้ค่ะวันนี้ทำไมคุณโตโน่ไม่ได้เดินทางมาด้วยเพราะว่าพี่โน่อยู่ในค่ายฟุตบอลค่ะแต่ว่าพอดีเครื่องมันมาก่อนแล้วเราอยากรีบมอบให้ทางโรงพยาบาลได้เอาไปใช้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาก่อนค่ะคุณโตโน่ได้ฝากบอกอะไรเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลขอนแก่นคือจริงๆเขาก็ลง IG แล้วก็พูดอยู่ตลอดว่าแบบให้ทุกคนสู้ๆแล้วเขาอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายจริงๆเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ทุกคนเหนื่อยมากแน่ๆอยู่แล้วอะค่ะทั้งคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ต้องทำงานใส่ชุดตรงนี้หรือว่าแบบต้องดูแลผู้ป่วยเขาก็อยากทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นอะไรที่แบบซัพพอร์ตคุณหมอคุณพยาบาลได้เจ้าหน้าที่ได้ก็อยากทำให้ได้มากที่สุดอะค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะความสำคัญของชุด PAPR เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าใน8ชั่วโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาฉีดยามาจับตัวผู้ป่วยมาทำหัตถการต่างๆกับผู้ป่วยโควิดเนี่ยการใส่ชุด PPE ธรรมดาเนี่ยหายใจไม่ออกเพราะว่ามันปิดไปหมดนะคะแล้วก็ทำให้เหนื่อยแล้วก็อึดอัดแต่ชุดที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้เนี่ยมันมีลักษณะของภาษาเราก็คือมีการระบายอากาศอยู่ในชุดด้วยนะคะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นเวรดูคนไข้8ชั่วโมงน่ะเป็นไปได้ด้วยความที่สะดวกสบายในระดับหนึ่งซึ่งดีกว่าในชุดของ PPE ธรรมดาที่ได้รับการระบายอากาศอยู่ในชุดปฏิบัติงานตอนนี้การโรงพยาบาลขอนแก่นได้กล่าวขอบคุณทางการแพทย์ก็